ไม่ได้หิวแสงหมอธวัชชัยฟาดแรงเจ้าของมีดต้องอธิบายโยนมีดลงน้ำทำไมหมอธวัชชัยเคลื่อนไหวล่าสุดโดยพันเอกนายแพทย์ธวัชชัยกัญจนรินทร์อดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้โพสต์ชี้แจงว่าตนไม่เคยพูดว่าบาดแผลน้องแตงโมเกิดจากมีดเคทูหรือเจ้าของมีดเป็นคนทำและไม่ได้หิวแสงแต่หิวความจริงและความยุติธรรมเหมือนประชาชนส่วนใหญ่ในขณะนี้ซึ่งเจ้าของมีดก็ควรอธิบายให้สังคมรับทราบว่าแผลใหญ่ต้นขาขวาของน้องแตงโมเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าตัวเองไม่ได้ทำและนึกอย่างไรถึงโยนของมีคมทิ้งน้ำแต่ผมพูดเสมอว่าแผลใหญ่ไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือที่ผมนำเคทูมาทำตัวอย่างทดลองเพราะว่าคุณตำรวจบอกพยานหลักฐานในจุดเกิดเหตุไม่พบมีดหรือของมีคมที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นต้นเหตุทำให้เกิดบาดแผลมีคลิปทิ้งขวดแก้วและวัตถุต่างๆลงแม่น้ำมีคลิปที่ Tactical Knife เปิดปิดด้วยมือเดียวซึ่งอาจเป็นเคทูหรือยี่ห้ออื่นถึงแม้ว่าสิ่งของต่างๆเหล่านี้ถูกโยนทิ้งน้ำไปแล้วเราก็ควรนำสิ่งของใกล้เคียงมาทดสอบถ้าผลการทดสอบเข้าได้แล้วยังไม่มีคำอธิบายจากคนบนเรือทั้ง5คนก็ต้องตั้งข้อหาใหม่แล้วแต่คุณตำรวจกลับต้องมาลำบากในการพยายามพิสูจน์ว่าบาดแผลเกิดจากใบพัดเรือเช่นเอาหมูมัดกับรถยกขับเข้าหาใบพัดหรือใช้4คนขึงเชือกโยนหมูเข้าไปหาใบพัดประหนึ่งว่าหมูถูกดูดเข้าไปในใบพัดซึ่งในความเป็นจริงถ้าเข้าด้าน positive pressure ของใบพัดมันจะดันออกแต่ไม่ว่าจะพยายามอย่างไรบาดแผลที่เกิดขึ้นมันก็ไม่เป็นแผลยาวแผลเดียวขอบเรียบอยู่ด้านในของต้นขาหมูก่อนหน้าวันที่26เมษายนผมเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุธรรมดาจึงไม่ได้ติดใจอะไรแต่จากการนำเสนอตอนที่4ชันสูตรพลิกศพผิดจากความเป็นจริงมากไม่เพียงแต่ภาพบาดแผลของไม่ใช่ครูเท่านั้นยังมีภาพอื่นๆตลอดจนเนื้อหาซึ่งผมเองก็รู้สึกเหมือนถูกหลอกจึงย้อนกลับไปอ่านข้อมูลซึ่งได้รับเมื่อวันที่21มีนาคมโดยละเอียดยิ่งพบความแปลกหลายประการสิ่งสำคัญลำดับแรกที่ต้องพิสูจน์ให้ได้คือสาธิตบาดแผลที่เกิดจากใบพัดเรือขณะกำลังหมุนให้ออกมาเป็นแผลยาวแผลเดียวขอบเรียบแล้วโชว์วิดีโอไม่เอาภาพนิ่งแบบช็อตเดียวไม่ตัดต่อส่วนเรื่องร่างกายจะต้องอยู่ในท่าไหนต้นขาด้านในถึงจะโดนใบพัดก็ใช้หลักจุลศาสตร์ของเรือมาอธิบายโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีโปรไฟล์สนับสนุนก็จะทำให้ประชาชนหมดสิ้นข้อสงสัยในประเด็นนี้ถ้าสิ่งสำคัญลำดับแรกยังทำไม่ได้หรืออ้างว่าทำได้แต่อยู่ในสำนวนเปิดเผยไม่ได้แล้วยังพยายามทุกวิถีทางช่วยกันสุดๆก็ไม่แปลกที่ประชาชนรวมทั้งตัวผมในตอนนี้จะคิดเป็นอื่นซึ่งไม่ใช่อุบัติเหตุปล.ผมไม่ใช่ผู้เกี่ยวข้องในการทำคดีและผมก็ไม่เคยได้อ่านสำนวนผมก็ไม่ได้มียานทิพย์ที่จะอย่างรู้ว่าอะไรอยู่ในผมก็ไม่ได้มียานทิพย์ที่จะอย่างรู้ว่าอะไรอยู่หรือไม่อยู่ในสำนวนผมเขียนความคิดเห็นส่วนตัวลงใน Facebook ส่วนตัวไม่ได้หิวแสงไม่เคยให้สัมภาษณ์ออกสื่อแต่หิวความจริงและความยุติธรรมเหมือนประชาชนส่วนใหญ่ในขณะนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ